สวัสดีค่ะพบกับหญิงอีกแล้วนะคะสวัสดีจากออสเตรเลียนะคะวันนี้โหที่นี่แบบว่าเป็นซัมเมอร์วันแรกนะคะคือแดดเห็นไหมแดดแรงมากนะคะตอนนี้หญิงก็กลับมาที่บ้านแล้วเนาะก็นะคะวันนี้เราจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะเชอร์รี่พิกกิ้งนะคะก็ไปเก็บเชอร์รี่สตรอเบอรี่กันนะคะไปกันเลยค่ะนี่เราก็อยู่ที่ฟาร์มแล้วนะคะก็ชื่อนี้นะคะก็จะมีเป็นราคาเท่าไหร่นะคะก็จะบอกไว้นะคะเราก็เข้ามากันแล้วนะคะอันนี้ก็คืออยู่ข้างหลังหญิงเป็นฟาร์มสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นเนกเกอรีนนะคะอยู่ตรงนู้นเลยก็ค่าเข้าก็ฟรีนะคะแล้วก็ถ้าเราเขาก็จะมีกล่องแล้วก็มีถุงให้ถ้าเราจะเก็บนะคะเก็บสตรอเบอรี่ก็กิโลละ4ดอน4ดอนก็ถือว่าถูกนะคะก็เท่าไหร่ประมาณ100กว่าบาทนะคะไม่ใช่ใช่100กว่าบาทเพราะว่า10ดอนก็200เนาะใช่ประมาณนั้นนะคะเราก็จะไปเก็บสตรอเบอรี่กันนะคะแล้วก็จะไปดูเนกเกอรีนกันด้วยนะคะไปกันเลยรู้สึกว่าคือเรียกว่าคนมาเก็บเยอะมากนะคะก็เห็นแล้วนะคะลูกเด้งไม่งามนะคะเห็นไหมก็เขายังโตไม่ทันนะคะเพราะว่าคนเยอะใหญ่มากเลย
ือเมียทำได้ทุกอย่างนะคะก็มันเป็นขี้ตมแต่ว่ามันเยอะมากตรงนั้นนะคะเราจะพยายามแต่ว่าก็ไม่อยากจะเก็บไปเยอะเพราะว่ามันลูกไม่ใหญ่นะคะเรามาแบบว่าสายเขาเรียกว่าอะไรนะเลทเกินไปนะคะเพราะว่ามันเดือนแจนแล้วใช่ไหมเดือนกุมภาเออมกราแล้วใช่ไหมคะปกติแล้วตั้งแต่เดือนมันเริ่มมีตั้งแต่เดือนช่วงคริสต์มาสนะคะตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหมคือมันก็จะลูกใหญ่มากนะคะลูกใหญ่ว่านี้แบบว่าคนมาเก็บเยอะแล้วมันก็จะเหลือแต่ลูกเล็กๆนะคะไม่ใหญ่ใหญ่มากเลยสามีฉันนะคะตรงนู้นก็จะไปเก็บนักกาลีนกันนะคะนะเสียดายนะคะเพราะว่าเชอร์รี่หมดแล้วนะคะหมดฤดูแล้วไม่มีให้เก็บแล้วนะคะก็เสียดายไปนะคะความตั้งใจจริงๆคือจะมาเก็บเชอร์รี่กับสตรอเบอรี่นะคะโอ้เยอะแยะเลยดูนะคะคุณสามีเก็บมาให้เราจะมาลองยิงชอบสีขาวมากกว่านะคะแต่อันนี้เป็นสีเหลืองนี่ก็ลีนสีเหลืองนะคะหวานมากทุกคนหวานอร่อย